สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ลูกสาวนครเปิดใจถึงบอลเชิญยิ้มจากกรณีการเสียชีวิตของตลกชื่อดังนครชวนชื่นหลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งงานนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตหลายๆคนแห่ยงว่านครติดโควิดแล้วเสียชีวิตมาจากน้องชายคนสนิทอย่างบอลเชิญยิ้มที่เจ้าตัวไปเที่ยวราชจนพาคนอื่นๆที่ใกล้ชิดติดตามกันไปหมดจนทำให้ลูกสาวนครอย่างไอซ์ณพัชรินทร์ถึงกับเลิกติดตามอินสตาแกรมก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของหนุ่มบอลกับครอบครัวนครเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันหนุ่มบอลก็ได้เปิดใจว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่ได้ไปเที่ยวราชตามที่ข่าวออกมาเลยส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวนครก็ปกติล่าสุดสาวไอซ์ก็ได้เผยถึงสภาพจิตใจหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้คุณแม่ก็ไม่เหลือใครแล้วซึ่งสภาพจิตใจคุณแม่ก็ไม่โอเคต้องใช้เวลานานในการเยียวยาตอนนี้ยังทำใจเรื่องคุณพ่อไม่ได้จริงๆจิตใจยังไม่แข็งแกร่งพอทำไมเราต้องมาอยู่ในจุดที่มีอะไรเข้ามาเยอะขนาดนี้แต่ขอให้ชีวิตในการมองโลกในแง่บวกไม่รู้ว่าความคิดที่ตนคิดนั้นจะถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอทำใจได้ก่อนเก่งและแกร่งให้พอเพื่อครอบครัวและในส่วนอีกประเด็นที่หลายคนคาใจเกี่ยวกับหนุ่มบอลที่เป็นเหตุในการนำเชื้อโควิดมาจากลาวช์มาติดนครจนเสียชีวิตซึ่งหนุ่มบอลยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงจริงๆและข่าวลือว่าไอซ์ติดตามบอลหลังจากงานศพทางด้านไอซ์ก็เผยว่าส่วนเรื่องที่ไปเชื่อมโยงอะไรต่างๆไอซ์ขออนุญาตไม่พูดถึงคนอื่นจะดีกว่าอยากโฟกัสที่ครอบครัวมากกว่าก็ไม่รู้ว่ายังไงกันนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวนครและหนุ่มบอลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ